bro? Hey, what's up, bro? With you? กินแล้วครับกินข้าวกินแล้วครับผมโอเค I'm okay but tired I'm tired of my lifeสบายดีครับตับแตกแตกไงพี่ยามพี่ยามเป็นไงบ้างเจ้าตุ้ยหนุ่ย I'm so tired สวัสดีครับพี่เปิ้มพี่เปิ้มคิดถึงยังเลยเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันครับวันนี้ผมเห็นแบบในทวิตเตอร์คือเห็นมาแบบหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้take action แบบไม่ได้ take action อย่างจริงจังสักเท่าไหร่มีแค่รีทวิตเลยเรื่อยๆก็เรื่องที่บอกว่าตัดสนิทกับไปกับคนนู้นคนนี้บ่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบทำไมเขาใจร้ายจังวะรู้สึกว่ามันพูดว่าไงดีอะคือทุกคนเป็นเพื่อนเอิร์ธหมดเลยเอิร์ธไม่อยากให้เขาแบบมาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือเอิร์ธอะเอิร์ธไม่ได้สนใจเรื่องตัวเอิร์ธหรอกเอิร์ธแคร์เพื่อนมากกว่าว่าแบบคนที่เอิร์ธรู้จักแล้วเขามาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาแบบมีไดเรกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่เกี่ยวเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะแต่เขากลับโดนแบบนั้นอะข้อความนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่สบายใจเป็นคนรักเพื่อนมากรักน้องๆมากนี่แต่แบบมันไม่แฟร์สำหรับเขาเหมือนกันไม่อยากให้เขามาต้องมาเจอไงคือเอิร์ธเจอได้เอิร์ธรับได้ทุกอย่างเพราะว่าเอิร์ธเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์พูดทุกคนมีสิทธิ์ผิดคิดแต่มันก็ไม่แฟร์กับคนที่บุคคลที่3ที่เขาไม่รู้เรื่องอีโนอีเนอะไรเลยว่าเขาต้องเจออะไรแบบนั้นนี่อยากให้ทุกคนแบบว่าคิดเยอะๆเวลาจะทำอะไรสบายสบาย Thank you so much bro ขอบคุณครับเนี่ยเป็นครั้งแรกๆมึงที่แบบมาไลฟ์แล้วก็ไม่สบายใจจริงๆมันหลายรอบแล้วก็จะโดนทุกรอบก็ทุกคนรอบข้างเอิร์ธโดดทุกคนอย่างเงี้ยเอิร์ธไม่อยากให้เขามาเจออะไรแบบนั้นนะลำพังเอิร์ธเองเอิร์ธรับได้ทุกอย่างแล้วก็จะเจออะไรก็ตามทุกคนเป็นเพื่อนเอิร์ธหมดเอิร์ธรักทุกคนหมดถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่รู้สึกว่าไม่เห็นกับการกระทำที่เอิร์ธทำด่าเอิร์ธคนเดียวแล้วก็อย่าไปถึงคนอื่นได้ไหมครับ
ครียดมากนะเครียดแบบขั้นแบบหาหมออะไรเงี้ยไม่เคยบอกใครถ้าไม่เป็นไรว่ากันแล้วก็ที่ไลฟ์บอกว่าช่วงนี้มีงานเยอะมากก็เคยบอกไว้ว่าเคยพูดเลยว่าไอโซเชียลนี่แหละจะทำให้เราใกล้ชิดกันแฟนคลับมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมาไลฟ์ครับนะครับไม่ค่อยเล่น Twitter เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องเยอะแยะแต่คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณครับคิดถึงเหมือนกันพี่นนท์พรุ่งนี้เจอกันจะไปเล่นด้วยเมาให้แข็งได้ครับเจอกันครับพี่ปื้มหน่อยยิ้มแล้วสลีปเออวีโบ thank you good night bro see you if you canYes, bro. Okay, see you, nah. บ๊ายบายครับดูแลตัวเองด้วยนะฮะไว้ถ้ามีโอกาสมาเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ good night ฮะ